ครับ Terminal 21เราจะไปทางนี้กันครับฝนก็เยอะใช้ได้นะครับอากาศจะร้อนจะฝนยังไงก็ชีวิตก็ต้องดำเนินไปกับการเดินทางครับเดินทางมากก็ได้ปิดเกต4นะครับเพื่อจะเข้านี่เกต4ยาวสุดๆครับข้างหน้านี่โหน่าจะมีของอร่อยนะครับหอยจ้อปูแม่วันนาเพื่อนๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับจากที่ร้านหอยจ้อนี่คนเข้าแถวเข้าแถวอย่างยาวนะครับหอยจ้อร้านนี้เป็ดย่างขอกบเคี้ยวนะครับนี่ขาหมูวงวานตรงนี้ขนมจีบนะนี่ขนมตรงนี้เป็นโซนชั้น M นะครับชั้น M ที่ Terminal 21เข้ามาก็จะเจอเลยก็จะมีของขายเยอะแยะเข้าวซอยเล็กๆนี้หน่อยเดี๋ยวน่าเชิญกันได้ค่ะนี่เป็น10ไม้120 20ไม้240เชิญเลยค่ะอร่อยมากราคาเดียวกันโอ้สเต้ในแก้วนะครับกินสะดวกเลยอันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้อันนี้เป็นซอยสุดท้ายนี่ช็อกโกแลตอันนี้ครับบัจจังนี่ครับบัจจังอะไรครับอันนี้ตัวเครื่องใส่เกลือนะนี่ครับคนที่ชอบทานเนื้อนะครับตรงนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อทองเหลืองมิชลินเนี่ย2022 2023
ก็หอยจ้อทอดไปดูภาพรวมกันอีกทีนะเพื่อนจากมุมนั้นนะครับมาดูตรงนี้มีอีกนะครับข้างล่างนี้น่าจะมีของกินด้วยนะครับแล้วก็ที่ชั้นไม่แน่ใจเขาจะใช้ชื่อว่าชั้นอะไรนะมีชั้น M แล้วก็ชั้น G น่าจะเป็น G2เดี๋ยวลองไปดูนะครับไอ้มีฟังครับจากชั้น M นะเมื่อกี้เราดูแล้วก็จะเป็นชั้น Gก็จะเป็นบูธมีบูธและมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับโต๊ะให้นั่งทานด้วยดูจากมุมบนนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างครับเมื่อกี้ดูชั้น G แล้วของน้อยกว่าข้างล่างน่าจะมีเยอะกว่าครับลงมาแล้วครับชั้น LG ยังมีทุเรียนนะครับหมูกรอบข้าวปลาแกะข้าวหมูทอดข้าวไก่ย่างเดี๋ยวลูกชิ้นยืนกินเพื่อนอาหารเยอะแยะเลยครับมีทุกอย่างคาวหวานผลไม้นี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปลาครบรสจริงเพื่อนๆและนี่ก็คือชั้น LG นะครับของ Terminal 21ที่มีเทศกาลอาหารถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ